เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งมนุษยธรรมนี้ทุกคนต่างตระหนักดีถึงภารกิจที่ต้องทำเพื่อมวลชนก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานในองค์กรแห่งนี้ทุกคนจะได้รับการอบรมเพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงภารกิจของสภากาชาดไทยเข้าใจถึงความหมายของการช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทนระยะเวลาของการทำงานในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรกอบกับงานที่ได้รับมอบหมายคือสิ่งที่ทำแล้วต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือผู้มาใช้บริการยิ่งทำให้การปฏิบัติงานต้องเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนและเสียสละตลอดจนพัฒนางานของตนให้ก้าวหน้าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนเมื่อถึงวันสถาปนาสภากาชาดไทยในแต่ละปีนอกจากจะเป็นวันที่ทำให้บุคลากรสภากาชาดไทยระลึกถึงประวัติความเป็นมาขององค์กรที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือและเป็นความหวังของประชาชนแล้วยังเป็นอีกวันหนึ่งที่บุคลากรสภากาชาดไทยต่างภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสูงสุดของชีวิตจากการตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกภาคภูมิใจดีใจที่หน่วยงานเห็นคุณค่าเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็ทำงานในฐานะตัวแทนของศูนย์บริการโลหิตเต็มที่ในระดับภูมิภาคเวลาเราทำงานเราพบปัญหาหรืออุปสรรคใดเนี่ยเราก็อยากที่จะแก้ไขปัญหานั้นโดยที่เราไม่ได้รอความพร้อมหรือทรัพยากรที่จะอำนวยความสะดวกอันไหนที่เราพัฒนาได้เราก็จะมุ่งเน้นพัฒนาภาคภูมิใจกับองค์กรนะครับองค์กรเราเป็นองค์กรเก่าแก่ของประเทศทำคุณงามความดีกับประเทศมาอย่างต่อเนื่องผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็รู้สึกภาคภูมิใจนะวันนี้มีความภาคภูมิใจมากและก็ดีใจมากได้รับเกียรติอันสูงสุดสำหรับผู้ช่วยพยาบาลที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเราก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยเพื่อนร่วมงานของเราด้วยมุ่งหวังว่าให้เจ้าหน้าที่ของเราทำงานด้วยความปลอดภัยถ้าเรายังไม่เกษียณนะคะเราก็จะทำสิ่งดีๆให้กับองค์กรต่อไปยังพัฒนาหน่วยงานภูมิใจมากและดีใจมากค่ะที่ได้รับเลือกงานทรงเกียรตินี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะที่หน่วยงานมองเห็นความสำคัญของเราเราก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทำงานออกมาดีที่สุดแล้วค่ะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในหน่วยงานของเราที่มีงานในด้านนี้เพราะเราเป็นงานด้านบริการก็อยากให้เพื่อนๆทำงานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ภูมิใจที่เราได้อยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกหนึ่งกำลังใจที่แทนคำขอบคุณจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากการปฏิบัติภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยคือรอยยิ้มและแววตาที่บ่งบอกถึงความสุขแม้จะไม่มีถ้อยคำใดเปล่งออกมาให้ได้ยินบุคลากรของสภากาชาดไทยทุกคนต่างก็รับรู้และรู้สึกได้ถึงความสุขที่เรามองผ่านจากตาสู่ตาจากใจสู่ใจเพียงเท่านี้ก็คือที่สุดแห่งความภาคภูมิใจที่ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะบุคลากรสภากาชาดไทยอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว